เนี่ยเวลาเด็กก็จะกินบอกรับผิดชอบได้ดีเด็กทานตั้งแต่ป.1 ถึง ป.6 เลยเราจะมีแบ่งออกมาฉะนั้นมันก็จะได้สัดส่วนที่แต่ละห้องเลยเพราะจะได้กินอิ่มกินไม่กับแล้วไม่ใช่ว่ามาตัดทีละคนเพราะจะแจกทำอะไรรายการอาหารจะมีเขียนได้เลยนะต้องมีอะไรที่หากันประธานศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาว่าไงครับท่านประธานกรรมการฐานศึกษาก็เพิ่งจะทราบเรื่องจากผมนะครับว่าที่เกิดเพราะว่าท่านก็พูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วหากคณะกรรมการทราบเรื่องก็ควรที่จะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการฐานศึกษาเพื่อที่จะได้ในการช่วยกันที่คลายปัญหาว่ามันเป็นเรื่องเป็นข้อที่จริงไหมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไหมหรือไม่ใช่เรื่องจริงก็จะได้พูดคุณสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันท่านก็ค่อนข้างที่จะไม่พึงพอใจในเรื่องของการที่เอาในชื่อของคณะกรรมการไปอ้างอิงว่าจากคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งท่านก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องตรงนี้เลยฉะนั้นท่านก็อยากให้พูดคุยในแก้ปัญหาในองค์กรของเราก่อนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรนะก่อนที่จะนำไปสู่สาธารณชนตรงนั้น